เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทเงานะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทำนะคิดว่าจะทำแล้วก็น้องๆขอเข้ามาเยอะด้วยก็คือไกด์เลเวลใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เกมได้ทำการอัปเดตมาแล้วนำตัวอีเวนต์ฮาโลวีนออกไปแล้วจุดปั๊มเลเวลที่ทุกคนเคยปั๊มกันปัจจุบันไม่เหลือแล้วนะครับมันจึงเกิดเป็นประเด็นว่าเอ้าพี่แล้วคนมาเล่นใหม่หลังจากนี้ล่ะเขาจะเวลกันยังไงเขาจะฟาร์มกันยังไงหรือว่าคนที่ยังเวลอยู่ณปัจจุบันควรจะไปเวลต่อจุดไหนจนตัน150เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะทำเบสเวย์นะครับสำหรับการฟาร์มเลเวลที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันนะครับตั้งแต่1จนถึง150เลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะอ่ะโอเควันนี้เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะอันนี้เป็น ID หลักของผมเองนะครับเป็นอดีต ID หลักแล้วกันนะที่เคยคิดจะมาเล่นแบบนี้ปัจจุบันผมเล่นค้างไว้ที่เวล9นะครับน่าจะเป็น ID ที่เล่นได้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแล้วกันนะจะมาสมมุติแล้วกันว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่โอเคเริ่มกันเลยคุณกำลังประสบปัญหาโรบัคไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตาร์และยังมีระบบรับเติมแบบ ID พาร์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักอย่างแรกครับหลังจากที่เราเกิดมาจากจุดนี้ใช่ไหมผมไม่รู้คนอื่นเกิดจุดไหนแต่ตอนผมเล่นอ่ะมันเกิดจุดนี้เหมือนมันจะบังคับให้เรามารับเควสนี้เป็นเควสแรกครับก็คือเควสหลักนะสีเหลืองๆแบบนี้คือเควสหลักหรือเควสในเรื่องนะครับเมื่อกดคุยเนี่ยเขาจะให้เราไปสู้กับตัวอัลฟาวูฟแต่ผมจะยังไม่แนะนำให้ทำเควสนี้นะครับเวล1เริ่มมาเนี่ยคุณตีมันไม่ไหวแน่นอนแล้วก็จะต้องให้คนอื่นช่วยแบกนะตรงนี้ผมจะทำในกรณีที่โซโล่คนเดียวเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนนะครับตามผมมานี่เลยวิ่งตามทางมาตรงนี้ฮะตรงนี้คุณจะเห็นเควสละมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายโคเวอร์สีฟ้าตรงนี้จะถูกเรียกว่าเควสวนซ้ำหรือว่าเควสฟาร์มเวลนั่นเองคือสามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเควสในเรื่องเนี่ยเราจะทำได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคไหมตรงนี้เควสที่ผมจะแนะนำนะครับจะมีแค่เควสเดียวจาก3เควสที่เขาให้เราเลือก1 2 3นะครับตามผมมาเลยเข้ามาข้างในคุยกับคนนี้ครับกดรับมาได้เลยนะตั้งแต่เวล1นะจะเป็น Defeat Bandit นะครับ10ตัวนะจะได้ EXP อยู่ที่250โกอีก125นะครับเราจะฟาร์มจนกว่าจะมีตังครบ 1,000 ผมไม่รู้หรอกว่าตังครบ 1,000 ของทุกคนเนี่ยจะไปจบที่เวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีตังให้ครบ 1,000 ครับเพื่อทำการซื้ออาวุธชิ้นแรกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเริ่มฟาร์มเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเก็บตังค์จนครบ 1,000 แล้วนะเลเวลก็จะอยู่ประมาณ13นะครับบางคนอาจจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาปรับให้ตัวเกมเนี่ยเวลง่ายขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเดินทางไปซื้อดาบกันนะครับตามผมมาเลยนะตามผมมาได้เลยนะครับเป็นทางนี้ใช่ไหมวะนี่ไม่ใช่หรือว่าตรงนี้วะยืนขายดาบฝั่งนู้นเหรอตามผมมาใกล้ถึงแล้วเดินรอบผมมาเฮียผมโดนรอบหมู่บ้านไงวะใช่ไม่ใช่นี่ไงไอ้เฮียแม่งเอ้ยคุยนี่นะอยู่นี่กูจะเดินมานี่แล้วกูก็แปลงนี้นี่
กูหันมาทางนี้กูก็เจอมันแล้วโอ้ยเขินไปแล้วนัดเอ้ยอ่ะนะครับมาหาตัวนี้นะครับแต่นะคุณกดคุยนะเลือกดาบเล่มแรกเลยนะครับโบเคนซอสนะครับปึ๊บหลังจากนั้นกด equip ครับผมเวพอนปึ๊บหลังจากนี้คุณจะมีอาวุธแล้วนะแล้วก็ผมจะบอกว่าผมดองสเตตัสมาประมาณนี้ผมจะบอกเลยว่าให้ทุกคนลงเด็กให้หมดนะครับมีเท่าไหร่ลงเด็กไปเลยนะต่อให้คุณจะเล่นสายเวสายสเต้งอะไรก็แล้วแต่นะผมจะแนะนำวิธีการฟาร์มที่เร็วที่สุดให้นะครับแล้วมันจะดีที่สุดสำหรับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะครับเราผมจะลงเลยเด็ก15ครับปึ้งผมจะได้เด็กมา19เหมือนที่ผมเคยบอกครับเด็กก็คืออาวุธมีคมนะหลังจากนี้ครับเราจะฟาร์มแบนดิตตรงนี้จนเลเวล30ครับผมฟังไม่ผิดครับเราจะฟาร์มแบนดิตตรงนี้จนเลเวล30แล้วกูจะวิ่งไปไหนกูลืมรับเควสหลอนนะฟาร์มจนเวล30เลยนะทุกคนผมขอเลยคุณต้องฟาร์มจนเลเวล30นะครับเพื่อที่จะไปรับเควสจุดต่อไปได้นะโอเคครับหลังจากที่ทุกคนฟาร์มนะจนเลเวล30ถึง40แล้วกันโดยประมาณนะ30 35 40ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการย้ายที่ฟาร์มแล้วแต่ว่าตรงนี้ผมขอไกด์ให้นิดนึงนะครับหลังจาก30แล้วผมไม่รู้นะว่าทุกคนได้ไปตีตัวอัลฟาวูฟมั้ยหรือว่าไปทำตัวเควสหลักตรงนี้หรือเปล่าแต่พอเลเวล30แล้วผมจะแนะนำให้ไปทำนะครับเพื่อที่จะได้มีไม้กวาดเอาไว้เดินทางนะโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นครับอย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนตามมาตรงนี้ก่อนนะหลังจากคุณเลเวล30เป็นต้นไปนะครับตามมาเลยป๊าบป๊าบป๊าบนี่หรือเปล่าวะใช่ดิผมจะแนะนำนะครับให้เราเปลี่ยนอาวุธได้แล้วนะหลังจากใช้ตัวโบเคนซอร์มาสักพักนะครับให้มาคุยกับคุณลุงคนนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นอาวุธชิ้นนี้นะปึ๊บนี่เลย Avenger Spear นะครับจะต้องเป็นหอกเล่มนี้เท่านั้นที่คุณควรจะคราฟมาใช้นะครับสิ่งของในการคราฟก็หาง่ายๆเลย Copper Iron นะครับคลิปสอนหาบอกไปแล้วนะครับพาไปดูมาแล้วนะย้อนไปดูกันผมจะไม่พาไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับหลังจากคุณมีตัวสเปียร์นี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะเราก็จะไปฟาร์มเควสต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าพี่แต่ว่าเควสที่พี่พาไปเนี่ยมันเป็นของเวล30แล้วพี่เนี่ยเลเวล124แล้วมันจะง่ายใช่ไหมไม่ครับผมตรงนี้ทำการรีสเตตัสเรียบร้อยแล้วนะรีสเตตัสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงเด็กไป35นะที่เด็กได้มาเยอะเพราะว่าเป็นตัวตระกูลโทจินะครับนะตรงนี้ก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเลยนะใครสุ่มได้เผ่าโทจิก็ดีหน่อยนะครับต้นเกมจะฟาร์มง่ายแล้วก็จะเวลไวนะฮะอ่ะโอเคหลังจากตรงนี้จะจำลองนะหลังจากคุณเลเวล35นะครับเพราะผมลงตรงนี้ไปทั้งหมด35พอยต์นะครับรวมแล้วเป็น45นะตามผมมาเลยหลังจากคุณมีไม้กวาดแล้วนะเดี๋ยวขับตามผมมาเลยป่ะเฮิร์ตปึ๊บทางไหนวะเนี่ยโอเคหลังจากที่เรามาถึงเมืองนี้นะครับให้เดินเข้ามาข้างในนะจะเจอ NPC ตัวนี้เลยนะกดคุยกับเขาเพื่อรับเควสครับผมสังเกตนะมันจะให้เราฆ่า6ตัวแลกกับ EXP 600แล้วก็เงินอีก350อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงนี้เราเลเวลประมาณ35แล้วเราจะทำดาเมจได้ประมาณไหนฟาร์มง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับอุ้ยก็ตีเข้าอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นเผ่าโทจิด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ใช่ตระกูลโทจิหรือว่าเผ่าโทจิที่ผมมีนะก็อาจจะต้องทำคอมโบเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ 2-3 คอมโบแต่ผมขอดูตัวนึงว่ามันกี่คอมโบตายผมจะแนะนำหลักการตีนะให้คุณเอาด้ามกระท้อไปก่อนทีนึงโป่งแล้วก็ค่อยตีธรรมดานะครับเพื่อเสริมดาเมจนะโอเคเดี๋ยวขอดูอีกที1 2 3แล้วก็เคาะแล้วก็ตีปึ๊บโอ้ตกประมาณตัวละ2ชุดเองนะครับ
เท่ากับว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่ตระกูลโทจิหรือเผ่าโทจิดาเมจมันจะหายไปประมาณ 50% ถ้า 50% ก็น่าจะเพิ่มอีกสักคอมโบหรือ2คอมโบก็น่าจะตายแล้วครับผมซีซักก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ2คอมโบนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะเพิ่มอีก2คอมโบนะครับแล้วเราก็จะฟาร์มตรงนี้แหละนะยาวแบบยาวไปเลยจนเลเวลฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับจนเลเวล90ครับเราจะอยู่ตรงนี้จนเลเวล90เลยนะแต่เอาจริงๆป่ะเอาจริงๆเลยนะเอาพูดกันแบบไม่โกหกเลยนะจุดตรงนี้อยู่ได้ยัน150ครับผมคุณฟังไม่ผิดครับจุดตรงนี้อยู่ได้ยัน150ถามว่าทำไมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ผมสคิปต่อเลยนะผมสคิปว่าผมเลเวล90แล้วกันนะครับสคิปกันแบบเห็นภาพเลยนะฮะเลเวล90ผมก็จะมีพอยต์มาอัพตัวเด็กเพิ่มนะเด็กเนี่ยผมจะลงไปสัก45แล้วกันนะครับโอ้ให้มันมี90แล้วผมก็จะอัพตัวอินเพิ่มด้วยทีนี้เราก็จะมีท่าเคลือบดาบมันก็จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นไปอีกนะท่าเคลือบดาบเอาสักเท่าไหร่ดีแป๊บนึงนะเอาไป8ก่อนขอเอาไป8ก่อนขอดูซิว่าผมจะเคลือบดาบดีดอกเท่าไหร่โต้องเพิ่มอีกโอเคผมเพิ่มอีกเอาอีก10เป็นเท่าไหร่เป็น7ละเป็น7เอาอีกสัก5สิผมคำนวณให้อยู่นะว่าเคลือบดาบเรามันจะตันดาเมจ10เนี่ยต้องอัพเท่าไหร่นะครับจะได้อัพตามผมได้เลยนะแป๊บนึงนะเท่าไหร่ละ 9.3 ใช่ไหม 9.3 1พอยต์มันได้ได้2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.9 เพิ่มอีกประมาณ4พอยต์นะครับผมคำนวณให้แล้วประมาณ4พอยต์เผื่อไม่เชื่อสมมติว่าเพิ่มไป3พอยต์เนี่ยดาเมจมันจะเป็น 9.9 มั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเป็น 9.9 อุ๊ยมีคน Subscribe ตอนนี้ขอบคุณครับดูนะอ้าวไอ้เหี้ยคำนวณผิดโอเคอ่ะโอเคแต่เราก็ได้ดาเมจมาแล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียพอยต์ฟรีนะครับเพราะว่าผมเคยทำการศึกษามาแล้วว่า1พอยต์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเคลือบดาบทีละ 0.2 นะครับเคยทำมาแล้วนะแต่นี้ก็ดีครับถ้าเพิ่มแบบนี้ก็โอเคเลยนะโอเคก็เสียแค่3พอยต์เท่านั้นก็จะเคลือบ10นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เหลือตรงนี้20เห็นป่ะเราก็ไปลงคอนได้เลยสบายสบายปึ๊บจบยาประมาณนี้แล้วกันนะหลังจากนี้นะคุณก็ฟาร์มตรงนี้ครับชิวๆเลยแล้วก็ไปนั่งเก็บอาวุธใหม่ๆที่ดีขึ้นมันก็จะบวกดาเมจให้เพิ่มสมมติว่าผมเวล90แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกผมก็จะไปทำหอกเยตินะไปคราฟหอกเยติเพื่อที่จะเปลี่ยนหอกนะครับสมมุติว่าผมค้ามาแล้วเรียบร้อยได้หอกเยติมานะนี่เลยหลังจากนี้เราก็จะฟาร์มง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกนะครับหยิบสมุดออกมาดูนะป่ะดูดิเนี่ยครับเห็นไหมมันแทบจะตัวละชุดเลยอะตัวละชุดเลยป่ะแทบจะตัวละชุดนะเนี่ยแล้วคุณก็ฟาร์มตรงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมรับเควสให้ดูเลยคือมันจะไวแล้วก็ง่ายมากๆครับตรงเนี้ยนี่ครับแล้วจุดรับเควสเนี่ยมันอยู่ใกล้ด้วยนะนี่คือความได้เปรียบของตัวเควสนี้ครับจริงๆเชื่อผมเถอะนะใครที่ดื้อจะไปฟาร์มตรงอื่นก็ได้นะอันนี้ผมแล้วแต่เลยนี่ต่อไปก่อน1 2แล้วก็ต่ออีกทีปึ๊บทีนี้ก็จะเป็น1คอมโบต่อ1ตัวแล้วเห็นมั้ยแล้ว6ตัวคุณก็ฟาร์มแป๊บเดียวครับเควสเสร็จรับใหม่เควสเสร็จรับใหม่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนเลเวล150เลยก็ยังได้นะครับปึ๊บตี2ทีแล้วก็ต่ออีกทีปึ๊บเนี่ยครับตัวละ1คอมโบง่ายๆครับแค่นี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะแค่นี้เลยอ่ะมันไม่มีอะไรจะสอนแล้วเพราะอันนี้คือผมศึกษามาแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครนะครับผมจะบอกนี่ก่อนสำหรับใครที่ไม่ได้รีบเวลแบบผมจะต้องตัน150ไม่สนของหน่งของดอกก็
แนะนำให้ฟาร์มตรงนี้แต่สำหรับคนที่เล่นสายชิวๆอยากดรอปของไปด้วยฟาร์มไปด้วยเวลไปตามกับของนะผมแนะนำว่าเลเวล90ให้คุณหาปาร์ตี้ไปลงดันเจียนครับหาปาร์ตี้ไปลงดันเจียนนะมันก็จะได้ทั้งของได้ทั้งเวลอาจจะเวลช้าหน่อยแต่คุณก็ได้ของไงเห็นปะแต่ถ้าเกิดคุณมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้แค่เลเวลนะครับสังเกตป่าวว่าตอนนี้เวลผมก็ยังขึ้นอยู่ปกติแม้ผมจะ124ไปแล้วเควสนี้ก็ยังให้เวลเยอะสำหรับผมอยู่ดีเห็นปะดูดิปึ๊บเดี๋ยวรอดูตอนครบนะตัวนี้ตายดูนะเดี๋ยวดูตอนเวลขยับนะเห็นไหมไอ้เหี้ยอัพเลยเห็นปะนี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ได้เลยนะครับจนเลเวลคุณ150ตรงนี้ก็อยู่ได้ครับส่วนใครที่อยากจะไปฟาร์มตรงอื่นผมขอไม่ไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอันนี้ผมพูดจริงๆว่าผมศึกษามาแล้วว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับใครที่ไม่เชื่อก็เชิญจุดอื่นนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปก็จะวันนี้ก็จะแค่นี้เลยง่ายๆเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากฟักทองมาจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้แต่ว่าหลายๆคนน่ะเคยสงสัยใช่ไหมว่าเอาพี่แต่แพทที่แล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันฟาร์มไม่ได้เลยมันได้เวลน้อยใช่ครับแพทที่แล้วมันได้เวลน้อยครับแต่ว่าแพทนี้อย่าลืมเหมือนที่ผมเคยบอกไปครับเขาทำการปรับสกิลตัว EXP ให้ได้เยอะขึ้นไม่ใช่ได้เยอะขึ้นดิมันใช้น้อยขึ้นครับในการอัพเลเวลนะครับตรงนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าทำไมคุณสามารถอยู่ได้จนเวลตันนะแล้วก็หลังจากคลิปนี้ออกไปก็คงจะได้เห็นคนวนอยู่จุดนี้กันแบบพรึบพรับแน่นอนนะใครมีเซิร์ฟวีก็สบายหน่อยนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นหงากันด้วยนะจ๊ะวันนี้เอาทริคมาแชร์แบบนะอันนี้คือทำวิจัยมาเป็นชั่วโมงเลยนะนั่งตีมาทุกจุดนั่งค้นมาแล้วนี่คือเบสเวย์เลยนะครับที่ฟาร์มได้จน150อ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย